เรามาดูหวยของเราต่อนะครับ BGS โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับ14นะ19นะโดยเฉลี่ยคู่นี้ต้องไปด้วยกันนะ RO ALE นะครับถ้าสูงแล้วก็ต้องสูงทั้งคู่เลยเป็นถึงจะดูแล้วมันเป็นไปทางเดียวกันนะครับอันนี้คือโฮมโปรนะครับนะครับจริงตัวอื่นไม่ต้องน้อยใจนะตัวอื่นก็ดีนะเด็กครับเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวเปิดเพื่อให้ดูโอ้โหไม่เปิดของเราเลยนะครับอันนี้สอนเรื่องอัตราส่วนเฉยๆไม่ได้บอกว่าซื้อไม่ได้นะอันนี้โฮมโปร15เห็นไหมครับอันนี้ถ้าจะไม่ผิดคือ BECถูกป่ะ BEC BEC เนี่ย Asset Host นะฮะนะครับอาจจะเป็นพวกดาราด้วยเนาะมันไม่ได้แบบตัวหารข้างหน้ามันอาจจะไม่ได้เยอะนะครับเมื่อเอากำไรมาตั้งหารเนี่ยก็อาจจะได้อัตราออกมาเยอะมากนะครับถ้าอยากดูว่าเป็นจริงหรือไม่เราไปดูกลุ่มอีกตัวนึงก็ได้อย่าง Workpoint ก็จะได้ตัวเลขใกล้ๆกันจะสูงทั้ง ROA ROE เลยนะครับอันนี้คือ CPO นะครับสมศักดิ์คอมพานีลิมิเต็ดนะครับเท่าแล้ว20นะพอทุกคนเริ่มมองเข้าทุกดอกเลยนะ CP อ่ะน่าเก็บไว้ในพอร์ตอันนี้อะไรวะเมเจอร์ก็นะผ่านพอดีนะครับให้ดูตัวอื่นบ้างเดี๋ยวจะงอนจะน้อยใจนะครับเอาตัวนี้ไปเห็นชัดเจนดีเหมือนกันตัวนี้นะครับอะไรฮะนี่แหละเป็นตัวเขาฉาดด้วยเหรอนะครับนี่แหละนะครับธุรกิจที่คนไม่ค่อยมองนะครับนี่แหละพุดเดิ้ลของจริงนะครับดูกราฟเอาดูกราฟเป็นกำลังใจก่อนก็ได้กราฟเขาก็น่ารักดีนะครับเราไม่ค่อยได้ดูเขาเลยนะครับงั้นวนทบทวนนิดนึงกำไรขาดทุนเป็นไงรายได้เป็นไงครับไปเรื่อยๆนะครับปีนี้ก็น่าจะมี 2,400 นะครับกำไรก็เรื่อยๆนะนะครับ500 700 90ปีนี้ 1,000 เนาะสิ่งที่โดดเด่นมากของบาร์ก็คือผมนั่งฟังใน Opportunity Day ก็คือเขาบอกว่าถ้าไม่ขยายไม่เพิ่มอะไรแล้วตั้งใจใช้หนี้ทั้งหมดที่มีของบาร์จะใช้หมดภายในปี60คือจะเป็นบริษัทไม่มีหนี้น่ากลัวชิบหายเลยนะครับกระแสเงินสดลังกาหน้า2รอบใส่เกลียวนะครับมันทุกปีเลยครับมันเป็นพิมพ์นิยมถูกไหมฮะทำทุกอย่างตามเงื่อนไขนะครับอัตราส่วนสภาพคล่องสวยงามชัดเจนนะครับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นนะ15ใช้ได้นะครับผลตอบแทนสินทรัพย์โอเคฝากไว้ในกล่องดวงใจอีกสักอันนึงนะครับเราจะเริ่มตัวอื่นไม่ได้บอกว่าไม่มีนะมันเดี๋ยวมันเยอะเราไปดูตัวอื่นด้วยนะครับแล้วก็ผมก็เดี๋ยวอาจจะหมุนไปให้ท่านนะครับอย่าเสียใจนะครับคุณที่ท่านถือไม่เลวร้ายอย่างที่คิดนะครับมีเลวร้ายกว่าที่คิดเหรอโอ้อย่าไปคิดอย่างนั้นสิอันที่4นะครับเป็นตัวที่วัดความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินคำว่าโครงสร้างการเงินคือเฮ้ยคุณทำธุรกิจคุณเอาเงินจากไหนวะแน่นอนก็ต้องเงินเจ้าของส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็กู้ถูกไหมโครงสร้างตรงนี้สัดส่วนของเงินเนี่ยมันมาจากอันไหนเท่าไหร่อย่างไรเป็นตัววัดความแข็งแกร่งนะครับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของต่อผู้ถือหุ้นนะครับคือ debt to equity ratioง่ายๆก็คือเอาหนี้ทั้งหมดตั้งหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับได้ฟังก็ได้ทันนะ DE ratio เดี๋ยวนะก็เอาหนี้
ก็เอาช่องนี้ทั้งหมดเลยถูกไหมตั้งหาด้วยช่องนี้ง่ายมากนะครับก็แน่นอนอัตราส่วนนี้ก็มันจริงมันก็พูดยากนะว่าน้อยแล้วจะดีนะจริงๆถ้าน้อยอ่ะแน่นอนความเสี่ยงก็ต่ำแต่ถ้าเกิดว่ามันมากขึ้นมาหน่อยนะครับก็ยังพอทนน่ะนะโดยหลักก็คือเอาเป็นว่านะครับคือผมว่าถ้าเกิน2มันแปลกมันอันตรายพอสมควรยกเว้นในบางธุรกิจนะแต่ถ้าเกิดบอกว่าไม่ถึง1เนี่ยอันนี้มันแจ๋วอ่ะถูกมั้ยก็คือโอ้มันโตได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินคนอื่นด้วยอ่ะถูกมั้ยฮะก็จะดีพอสมควรเลยนะครับผมโน้ตไว้เป็น2อันแล้วกันนะถ้าน้อยกว่า1ก็นะครับแล้วนะครับหลับเลยนะแต่ถ้าเกินก็ได้ไม่เป็นไรแต่อย่าเกิน2เท่าแล้วกันคือถ้าบริษัทเขาจะขยายตัวครับถูกไหมฮะถ้าขยายตัวแล้วก็จะกู้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้ามันจะหนี้จะมากกว่าส่วนของทุนแต่ก็ถ้าเกิดว่าเกินไปถึงเกินมากกว่า2เท่าไปนั้นมันอันตรายนะสมมติว่ากู้เยอะมากเกินไปแล้วถูกไหมฮะซึ่งก็อาจจะต้องเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเราดูของเราก่อนนะที่เรารักใคร่ชอบพอกันนะครับนี่คือ BGH นะครับ BGH โรงพยาบาลกรุงเทพเห็นไหมนี่สินต่อทุนเขานะยังไม่เยอะนะครับนี่คือโรงพยาบาลกรุงเทพนี่ถัดมาโฮมโปรเห็นไหมฮะอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเห็นไหมสูงขึ้นมาหน่อยแต่ก็พอได้ถ้าเกิดแผนเขาคือขยายเดี๋ยวไว้ฮะก่อสร้างมาขยายว่าโฮมโปรไม่ใช่โฮมโปรใช่ไหมเขาต้องขยายกิจการของเขาไปเรื่อยๆถูกไหมก็เป็นไปได้ว่าจะต้องมีการกู้มานะครับอันนี้ BEC นะครับนี่ก็น้อยกว่า1นะครับเพราะยังไม่ก่อนจะไปต้องกู้อะไรถัดมาสมศักดิ์คอมพานีลิมิเต็ดนะครับมีกู้บ้างพอสมควรนะ 1.4 เท่านะครับพอไหวใครละเนี่ยเมเจอร์อัตรานี้อัตราส่วนนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยได้นะครับสวยงามอลังตามากปิดท้ายด้วยบาฟหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นไหมครับเป็นไปตามอะไรนะครับปกตินะครับแต่ไม่ใช่มันก็มีบางธุรกิจเหมือนกันซึ่งหนี้อาจจะเยอะหน่อยอย่างเช่นนะครับธุรกิจธนาคารก็มันอันนี้พวกนี้หนี้เขาจะใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะลองดูแล้วกันเอาแบงค์อะไรเอแบงค์ก็ได้นะครับผมดูนี่แรกดูเร็วนะครับดูนะไม่ต้องดูเป็นอัตราส่วนก็ได้นี่เราดูแบบข้อมูลดิบเลยเห็นส่วนของผู้ถือหุ้นถูกไหมอันนี้ล่าสุดคือ100,000 ล้าน190,000 ล้านหนี้สินเห็นไหมฮะ10เท่าอ่ะถูกไหมนี่เป็นธุรกิจยกเว้นถูกไหมฮะเพราะแบงก์ก็ต้องไปไงฮะระดมเงินฝากคนที่มาฝากก็เป็นเจ้าหนี้แบงก์ก็เอาเงินฝากนั้นไปปล่อยกู้งั้นเป็นธุรกิจของเขาเขาจะดีสูงเป็น10เท่าก็ไม่แปลกอะไรนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับอินเตอร์เน็ตไทยที่ผมเห็นมันมาอยู่ตรงนี้นานๆแล้วนะครับ5บาทกว่านะครับแล้วมันจะอยู่ต่อไปนะครับอันนี้ไม่ต้องอะไรนะดูดับแรกก่อนนะทำไมธุรกิจกลุ่มนี้มันไม่ไปไหนแล้ววะดูกำไรดิชื่อบริษัทอ่านไม่ผิดนะครับยิ่งใหญ่มากนะเห็นกำไรไหมกำไรสุทธิลบบวกลบบวกเออธุรกิจกลุ่มนี้มันจะมีพวกรายได้ที่เก็บได้ช้าเป็นแบ็คหลอกเป็นอะไรต่างๆถูกไหมฮะแต่ก็ไม่ใช่ทุกธุรกิจนะอย่างถ้า LBN เขาก็ไม่เป็นแบบนี้ถูกไหมฮะหนี้สินเยอะไหมฮะ
ดูล่าสุดก็ได้ไตรมาสล่าสุดทุนส่วนผู้ถือหุ้นแค่ 9,000 ล้านแต่นี่ 50,000 ล้านเพราะธุรกิจนี้เขาต้องกู้อ่ะเขาไม่ใช่เขาไม่ลงทุนมาทำไม่ลงทุนมาก่อสร้างอยู่แล้วถูกไหมฮะเมื่อเห็นเพื่อนเป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อนลือจะยอมนะครับเพื่อนก็เลยต้องตามไปด้วยนะชอการช่างนี่มีการกระเถิบของราคาขึ้นมาสูงมากในช่วงปีที่ผ่านมาขึ้นมาถึงเท่าตัวเนื่องจากได้ข่าวว่าได้โปรเจกต์ของทางภาครัฐเน้นอันนี้ไม่ต้องมายุ่งได้ก็ดีกูก็ไม่ยอมหรอกนะครับกูก็ติดลบไปก็แล้วแต่ดูเลขกันดีกว่าไหมดีกว่าเล็กน้อยนะครับได้งานได้งานนะครับส่วนผู้ถือหุ้น3เท่าปีนี้5เท่านี่ปีนี้มีการเพิ่มทุนเลยนะเห็นบางธุรกิจก็ไปว่าเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นลักษณะนั้นอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็พอเข้าใจได้นะครับเอาละนะคือหนี้เนี่ยไม่มีก็ไม่ใช่ไม่ดีก็ถ้ามีแผนจะขยับขยายแล้วกู้มาลงทุนอันนี้ก็ไม่มีใครว่าแต่ว่ามันก็ต้องไม่มากเกินกำลังนะครับถ้าส่วนนี้นะครับ4ตัวแต่มันเป็น2ชุดนะครับไอเดียกันมันใกล้ๆกันก็คืออัตราหมุนเวียนทรัพย์สินนะครับตัวนี้โดยส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ให้น้ำหนักมากนะครับแต่รู้จักไว้นิดนึงเพราะมันก็อยู่ในสรุปข้อสังเกตนะครับภาษาอังกฤษก็คือ asset ใช่ไหม turnover วิธีคิดของมันก็คือผู้บริหารสามารถเอา asset เนี่ยไปผลักเป็นรายได้ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นวิธีคำนวณก็คือเอารายได้ตั้งหารด้วยครับสินทรัพย์รวมตัวนี้ไม่มีใครที่เหลืออะไรเอาเป็นว่ายิ่งเยอะยิ่งดีนะยิ่งเยอะก็ยิ่งดีมันเอาเองมันจะเจ๋งกว่าเพราะว่าสุดท้ายเอาเองมันต้องมาดูด้วยว่าได้รายได้ดีแล้วบริหารค่าใช้จ่ายดีหรือเปล่าเพราะเอาเองไปมองที่กำไรเลยเพราะฉะนั้นผมให้น้ำหนักกับเอา A R O E มากกว่าอันนี้ก็คือว่าดันไปเป็นรายได้เท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้ไม่ค่อยเอฟเฟคมากอ่ะนะครับรู้จักไว้แล้วกันเพราะว่าตัวนี้มันโชว์ไว้อยู่ในข้อสนเทศอยู่แล้วนะครับตัวที่ผมให้ความสำคัญมากกว่านะครับคือ ROA ROE นะแล้วก็มาดูเรื่องหนี้ใช่ไหมหนี้สินต่อทุนเป็นยังไงสภาพคล่องผมก็ยังอัตราส่วนสภาพคล่องผมก็ยังไม่มากนะแต่ผมว่าดูว่าหนี้ต่อทุนเป็นยังไงแล้วก็ที่จะเน้นมากก็คือ3ตัวสุดท้ายอัตรากำไรขั้นต้นนะครับอัตรากำไรจากการดำเนินงานแล้วก็อัตรากำไรสุทธิ3ตัวนี้นะครับอันนี้มันเป็นไฮไลท์ถูกไหมทำธุรกิจก็ต้องซีเรียสกับ3ตัวนี้อัตรากำไรขั้นต้นนะตัวนี้ก็คือ Gross Profit นะ Margin สูตรมันแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะก็คือถ้าอัตรากำไรขั้นต้นก็คือกำไรขั้นต้นถูกไหมฮะหารด้วยยอดขายทุกตัวหารด้วยยอดขายหมดอ่ะสูตรมันแพทเทิร์นเดียวกันถ้ากำไรจากการดำเนินงานนะครับจะเรียกว่า EBIT ก็ได้นะ Operating Profit ก็ได้ตัวนี้ก็คืออะไรกำไรจากการดำเนินงานถูกไหมฮะก็คือ EBIT นั่นแหละหารด้วยยอดขายสูตรเป็นแพทเทิร์นหมดเลยอ่ะ
ค่ากำไรสุทธิสุทธิภาษาอังกฤษก็ใช้ว่าอะไร net นะฮะ net profit แม้ตัวนี้ทำยังไงก็คือเอากำไรสุทธิหารด้วยยอดขายแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยหารด้วยยอดขายให้หมดวิธีดูยังไงยิ่งเยอะยิ่งดีเยอะๆเหอะพี่ดูไม่เห็นต้องคิดเลยยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งเยอะยิ่งแจ๋วโอเคไหมครับก็เปลี่ยนข้างบนอัตรากำไรขั้นต้นกำไรขั้นต้นหารด้วยยอดขายจำได้ใช่ไหมกำไรขั้นต้นมาจากไหนแต่ว่าในนี้มันมีคำนวณได้แล้วอ่ะเราไม่อยากเหนื่อยกันคำนวณก็ไปดูเร็วๆได้ถูกไหมครับเห็นไหมว่าการเนี่ยกว่าโปรเซสเราจะกรองหุ้นมันใช้เวลานะแต่ว่าต้องบอกนะว่าถ้าเราทำบ่อยๆเดี๋ยวมันจะชินเป็นธรรมชาติมากเวลาผมได้ข่าวมีใครพูดหุ้นอะไรแบบผมคลิกตึ้งตึ้งตึ้งไล่ถูกไหมดูรายได้ดูอะไรต่างๆดูกำไรถูกไหมดูกระแสเงินสดดูอัตราส่วนดูวงจรเงินสดแป๊บเดียวมันจะเร็วต้องฝึกบ่อยๆถ้าพ้นวันนี้แล้วไม่ไปทำต่อมันก็จะลืมนะทีนี้มันมีไฮไลท์ก็คือว่าโดยปกติแล้วมันจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างก็คือตัวอัตรากำไรขั้นต้นมันจะพิเศษกว่าคนอื่นนิดนึงคืออย่างที่ผมบอกอัตรากำไรขั้นต้นโดยสูตรก็คือกำไรขั้นต้นหารด้วยยอดขายกำไรขั้นต้นคือราคาขายลบด้วยต้นทุนสินค้าขายได้ออกไหมฮะเป็นธุรกิจไหนที่มาร์กอัพเอาราคาที่เป็นกรอสโปรฟิตเอากำไรที่เป็นกรอสโปรฟิตได้สูงๆเนี่ยแสดงว่ามันมีความสามารถที่จะทำแบบนั้นได้ถ้าจะทำแบบนั้นได้มันต้องมีอะไรพิเศษที่ได้เปรียบคนอื่นคืออยู่ดีคุณจะไปตั้งแพงขึ้นมากระโดดแต่คนยังซื้อได้ไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยทะลุเกิน 40% มันเริ่มมีสัญญาณอะไรบางอย่างว่าเป็นไปได้ว่าหุ้นตัวนั้นน่าจะมีความแข็งแกร่งมีความได้เปรียบเชิงการันที่แข็งแกร่งมากๆอยู่คือคนถ้ามีความได้เปรียบเชิงการันที่สูงๆมีอะไรฮะมีข้อดียังไงคนอื่นทำลายยากถูกไหมแข่งยากกินกำไรไปเรื่อยๆโตต่อเนื่องใหญ่ต่อเนื่องโอเคไหมลองมาดูนี่คือโรงพยาบาลกรุงเทพฮะดูกำไร3ตัวหลังเลยไหมนี่ระหว่างกรุงเทพนะใช้ได้เนาะ30กว่านะครับแล้วมันต้องลดลงมาอยู่แล้วเพราะพอได้กำไรขั้นต้นไปหักค่าใช้จ่ายในการขายงานบริหารเหลือมา20กำไรสุทธิ15ต้องบอกเลยถ้าในโดยเฉลี่ยถ้าเป็นบริษัทใหญ่ขนาดนี้เนี่ยกำไรระดับที่แบบแตะ 10% นี่ถือว่าสูงแล้วนะกำไรสุทธินะเพราะว่าบริษัทเขาใหญ่มากยอดขายเขาสูงมากหรอกไหมฮะแต่ 10% ผมว่าใช้ได้อะไรเยอะนะฮะเยอะมากนะครับนี่แหละที่เขาชาร์จไทยดอลลาร์